สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าตะกึนล่าสมบัติชายแดนคืนเดือนดับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามตะกึนเข้าไปในป่ากันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับนี่นายเป็นยังไงบ้างล่ะครับไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีหรือเปล่าตัวผมเองน่ะคิดถึงนายอยู่ตลอดว่าเมื่อไรนายจะเข้ามาไหว้วานผมให้พาเดินไปท่องเที่ยวในป่าอีกการเดินทางของพวกเราในการเดินทางเข้าไปในพื้นป่านั้นมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความท้าทายผมนึกถึงนายอยู่ตลอดและอยากเดินทางเข้าไปในป่ากับนายทุกครั้งตาพลันหยุนหนึ่งในพลันกะเหรี่ยงที่เคยพาคุณทำลงเดินทางท่องเที่ยวล่องเพลในพื้นป่ามาหลายต่อหลายครั้งและเขาทั้งสองคนก็ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ตัวของคุณทำลงได้บากหน้าเข้ามาถึงบ้านของตาพลานหยุนแล้วหนุนใครล่ะคุณทำลงตาหยุนเอ่ยถามออกไปเมื่อมองไปที่ด้านหลังของคุณทำลงกลับพบว่าในครั้งนี้แกไม่ได้บุกบั่นเข้ามาหาตาหยุนเพียงแค่ตัวคนเดียวไอ้นี่มันเพื่อนผมเองนะครับคุณทำลงเอ่ยพูดแบบนั้นว่าแล้วก็พยักหน้าให้เพื่อนของเขาสวัสดีครับผมชื่อชัยวัฒน์เป็นเพื่อนกับไอ้ทำลงและมันบอกว่าจะพาผมเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นป่าทางภาคเหนือส่วนตัวผมเองนั้นก็ตื่นเต้นว่ามันจะพาผมไปพบเจอกับอะไรบ้างจนกระทั่งมาเจอกับตาพรานนี่แหละครับเพื่อนของคุณทำลงเอ่ยพูดกับพรานกะเหรี่ยงที่มีชื่อว่าตาพรานหยุนยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณชัยวัฒน์ผมชื่อพลันยุนเป็นคนในหมู่บ้านป่าแห่งนี้แหละและผู้คนก็มักจะเรียกติดปากกันว่าตาพลันยุนนั่นคือบทสนทนาที่ต่างคนต่างแนะนำตัวให้รู้จักกันแล้วว่าแต่ในครั้งนี้น่าอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวในป่าที่ไหนอีกล่ะครับถึงได้บากหน้ามาหาผมหลังจากที่เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานตาพลันยุนเอ่ยถามอย่างทันท่วงทีเพราะแกรู้เลยว่าสิ่งที่คุณทำลองต้องการนั้นคือการเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นป่าแน่นอนงั้นเดี๋ยวบอกผมขอขึ้นไปนั่งที่หน้าบ้านของตาพลานหยุนก่อนได้ไหมล่ะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อคุณทำลองพูดออกมามีหรือที่ตาพลานหยุนจะปฏิเสธถ้าอย่างนั้นก็เชิญพวกนายทั้งสองขึ้นมานั่งที่บ้านก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจทำตัวสบายๆเหมือนกับบ้านตนเองหลังจากที่ได้รับคำเชื้อเชิญจากปากผู้เป็นเจ้าของบ้านนักท่องเพลในตัวเมืองทั้งสองก็ย่างก้าวขึ้นบันไดไปนั่งอยู่ที่หน้าบ้านของตาพลานหยุนและแกก็ได้หยุดนั่งพูดคุยกับพวกเขาตั้งแต่ในช่วงเวลาสายๆต่างคนต่างพูดกันอย่างสนุกปากเพราะไม่ได้พบได้เจอกันนานและต่างก็เล่าเรื่องราวมากมายที่พวกเขาต่างได้ไปประสบพบเจอกันมาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบจนกระทั่งพวกเขาทั้งสามคุยกันได้ความว่าถ้าหากว่ามันเป็นความประสงค์ของนายผมก็จะไม่ขัดนะครับและค่าจ้างในการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้เราจะตกลงยังไงกันไม่มีค่าจ้างอะไรทั้งนั้นแหละตาพลานหยุนแต่ถ้าการเดินทางในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างแบ่งหารครึ่งกันคนละครึ่งยังไงกันครับนายในเมื่อพวกเราเดินทางเข้าไปในป่ากัน3คนของทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราหามาได้หาร3กันสิตาพลานหยุนอย่างนั้นก็ได้นะครับเอาตามที่นายว่าเลยแล้วกันเมื่อทั้ง3คนมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันและเล็งเห็นแล้วว่าหลังจากนี้จะต้องทำอย่างไรต่อไปผมว่าวันนี้คงจะหมดโอกาสนะครับที่เราจะเดินทางออกไปเพราะตอนนี้ก็ย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเที่ยงวันแล้วตาพลานยุนเอ่ยพูดออกมางั้นถ้าเป็นพรุ่งนี้พอจะได้ไหมล่ะตาพลานสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูวันก่อนนายตาพลานยุนนั่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่แกจะเอ่ยออกมาว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ไม่ได้นะครับนายเพราะเวลาแบบนี้ไม่มีใครเดินทางเข้าไปในป่ากันตาพลันยุนพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันก่อนอีก2คืนมันจะเป็นคืนเดินดับยังไงล่ะนายคืนเดินดับที่ตาพลันยุนพูดถึงนี้มันคืออะไรกันล่ะครับ
ทำไมผมไม่เคยได้ยินผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายกับนายยังไงเพราะมันเป็นค่ำคืนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันและผมก็เคยประสบพบเจอเอาเป็นว่าเราอย่าเดินทางเข้าไปในป่าวันนั้นกันเลยเพราะภัยอันตรายภายในพื้นป่ามันมีเยอะแยะมากมายดีไม่ดีพวกเราอาจจะตกอยู่ในภัยอันตรายในค่ำคืนนั้นก็เป็นได้แต่ว่าการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้มันมีเวลาจำกัดนะครับตาพลันยุนจะให้ผมเสียเวลาล้อเลิกงามยามดีที่จะเข้าป่ามันก็คงจะเสียเวลาโอกาสอยู่เมื่อคุณทำลงพูดแบบนั้นสีหน้าของตาพลันยุนก็เปลี่ยนไปผมไม่ได้ถือนะครับเรื่องพวกนี้เราจะเดินทางเข้าไปในป่ากันวันพรุ่งนี้ยังได้เลยไอ้เรื่องนั้นผมก็พอจะรู้นะครับนายว่าคนในตัวเมืองไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกแต่เว้นไว้สักวันสองวันไม่ได้หรือไงครับอันที่จริงผมก็ไม่อยากจะขัดนายหรอกแต่ว่าประสบการณ์และการเดินทางเข้าไปในป่าหลายต่อหลายครั้งมันทำให้ผมต้องหวาดกลัวกับในคืนเดินดับที่จะบุกเข้าไปในป่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกันตาพลันยุนครั้งนี้ผมจะเพิ่มค่าจ้างให้อีก 5,000 บาทคุณทำลองพูดจบทำให้ตาพลันยุนฉุกคิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าผมเห็นเก่งเงินนะครับนายแต่ผมไม่อยากจะพานายเข้าไปจริงๆแม่ตาพลันยุนในพวกเราก็มาแล้วช่วยพาเขาไปในป่าหน่อยเถอะคุณชัยวัฒน์เพื่อนของคุณทำลองเอ่ยพูดสมทบขึ้นมาด้วยอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัวของตาพลันยุนถูกขยันขยอจากพวกเขาทั้งสองจนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ตาพลันยุนก็เลยตอบตกลงได้ครับนายผมเห็นแกว่านายมาว่าจ้างผมหลายต่อหลายครั้งและเราก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรบาดหมางกันตาพลันยุนพูดจาแบบนั้นทำให้นักท่องเที่ยวในตัวเมืองสองคนเสียยิ้มออกมาแต่มีข้อแม้อะไรบางอย่างนะครับกับการที่จะเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้คำพูดของตาพลันยุนทำให้เขาต้องหยุดพังงาอีกครั้งหนึ่งอะไรอีกล่ะครับผมจะขอพาคนเดินทางเข้าไปในป่าด้วยอีกคนหนึ่งเพราะการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้หากว่าพวกเราเดินทางเข้าไปในป่ากันแค่สามคนผมคิดว่ามันคงจะไม่ปลอดภัยอย่างนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วแต่ตาพลันยุนเลยว่าจะพาใครเข้าไปในป่าครั้งนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะว่าจ้างทั้งสองคนเลยแล้วกันไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นคุณทำลงพูดทิ้งถ่ายงั้นเดี๋ยวคืนนี้นายทั้งสองนอนพักกันที่บ้านผมก่อนก็แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้พวกเรายังจะต้องเดินทางเข้าไปในพื้นป่าอีกไกลนะครับตาพลันยุนเอ่ยบอกกับนักท่องเที่ยวในตัวเมืองทั้งสองไม่มีปัญหาหรอกครับตาพลันหลังจากที่พวกเขาทั้งสามสามารถตกลงกันได้กับเรื่องที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นป่าครั้งนี้เป็นอันว่าในยามค่ำคืนนักนิยมเที่ยวในตัวเมืองพักผ่อนกันที่บ้านของตาพลันยุนตัวเองก็จัดแจงที่หลับที่นอนสำหรับพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้จนกระทั่งนอนหลับไปเช้าวันใหม่เข้ามาย่ำเยือนพื้นที่ชายป่ากะเหรี่ยงทุกคนยันตัวลุกขึ้นมาในตอนเช้าหลังจากที่มีเสียงไก่ป่าโห่ร้องขึ้นมาและเสียงแมลงต่างๆมากมายส่องเสียงร้องจะเยี่ยมในตอนกลางวันรวมทั้งเสียงของสรรพสัตว์ต่างๆที่ปลุกเราให้ต่างคนต่างตื่นขึ้นมางั้นเดี๋ยวนายทั้งสองคนรอผมอยู่ที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับผมจะไปชักชวนพรานป่าที่จะพานำทางเข้าไปในป่าครั้งนี้อีกคนหนึ่งพูดจบแล้วทั้งคุณทำลงและคุณชัยวัฒน์ก็พยักหน้าตอบรับพร้อมกับที่ตาพลันยุนก็เดินออกจากบ้านของแกไปมุ่งปรีเข้าไปยังกลางหมู่บ้านโดยที่ไม่รู้ว่าแกกำลังไปไหนเวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่แกเดินกลับออกมานั้นแกก็พาชายผู้หนึ่งกลับมาด้วยซึ่งรูปร่างลักษณะเป็นชายแก่ดูท่าทางธรรมะธรรมแงและก็น่าจะเป็นพรานป่าพวกเดียวกับตาพลันยุนเพราะดูจากเสื้อผ้าที่สวมใส่และอุปกรณ์สัมภาระที่แบกมาด้วยนั้นมันช่างเหมือนกับตาพลันยุนเสียจริงๆนี่แหละครับนายบุคคลที่ผมจะพาเป็นพรานนำทางเข้าไปในป่าครั้งนี้ด้วยตาพลันยุนเอ่ยพูดเช่นนั้นพร้อมกับหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งนักท่องเที่ยวในตัวเมืองทั้งสองจ้องมองไปยังพรานป่าผู้นั้นงั้นผมขอแนะนำให้นายรู้จักก่อนแล้วกันนะครับไอ้นี่มันเป็นพรานป่าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายป่ากะเหรี่ยงแห่งนี้มานานและก็เป็นคนชำนาญพื้นที่เช่นกันชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เรียกกันว่าตะเกิ้ลนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่ใครต่อใครจะได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปเที่ยวป่ากับตะเกิ้ลถ้าหากว่าแกไม่ยินยอมหรือว่าสนิทสนมกันมากพอก็หมดโอกาสที่จะเดินทางเข้าไปในป่ากับตะเกิ้ลผู้นี้เมื่อสองนักท่องเที่ยวในตัวเมืองได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาและคิดว่าตะเกิ้ลคงจะต้องมีอะไรมากไปกว่านี้เช่นกันยินดีที่ได้รู้จักครับตะเกินผมชื่อว่าทำลง
ส่วนเพื่อนผมมีคนหนึ่งชื่อว่าชัยวัฒน์คุณทำลงเอ่ยแนะนำตัวกับตาเกินไอ้พวกนักท่องเที่ยวในตัวเมืองมันไม่รู้อะไรเลยอยากจะบุกเข้าไปในป่าเพียงแค่อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจว่าจะสามารถเดินทางเข้าไปได้หรือเปล่านี่ถ้าหากไม่ใช่เพราะไอ้ยุนมาขอกูไว้กูไม่มีทางเข้าป่าไปกับพวกมึงให้เสียแรงหรอกทำไมตะเกินพูดกับพวกเราแบบนั้นล่ะครับทั้งสองนักท่องไพรตั้งคำถามขึ้นมาหรือมันไม่จริงล่ะที่พวกมึงทั้งสองคนรู้แล้วว่าคืนวันมะรืนจะเป็นคืนเดินดับแต่ก็ยังอยากจะบุกบันเข้าไปในป่าแม้ว่าไอ้ยุนมันเตือนแล้วพวกมึงก็ไม่ค่อยเชื่อฟังกันพวกมึงไม่รู้หรอกว่าอันตรายในพื้นป่ายามกลางคืนมันมีเยอะแยะมากมายขนาดไหนไม่ใช่อย่างนั้นครับตะเกินผมไม่ใช่ว่าจะดูหมิ่นกับคำบอกกล่าวของตาพรานยุนแต่ครั้งนี้ผมอุตส่าห์เดินทางเข้ามาถึงหมู่บ้านปากกะเรียงก็อยากที่จะเข้าไปหลงพลอยและก็ไม่อยากให้การเดินทางเข้ามาในครั้งนี้มันต้องสูญเปล่าแถมนำซ้ำบอกผมยังมีเวลาจำกัดในการเดินทางเข้ามาในพื้นป่าเช่นกันจึงอยากจะใช้ทุกเวลาทุกวินาทีในการเดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับตัวของคุณทำลงพยายามอธิบายตนเองให้ตะเกินได้รับทราบเอามาถึงขนาดนี้แล้วกูก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงพวกมึงได้งั้นเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าอย่าชักช้าไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาพวกเรากันนะเว้ยว่าแล้วนักท่องไพรในตัวเมืองทั้งสองตาพรานหยุนรวมทั้งตะเกินเริ่มออกเดินทางกันทันทีตั้งแต่ในช่วงเวลาเช้าของวันนั้นการเดินทางในช่วงแรกเริ่มออกเดินทางจากพื้นที่ป่าหลายรอบหมู่บ้านซึ่งมันเป็นป่าที่ไม่รกคลึมมากนักและทำให้การเดินทางสามารถเดินเหินได้สะดวกคนที่เดินทางเป็นคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากตะเกินตามท้ายมาด้วยคุณทำลงและคุณชัยวัฒน์และก็ปิดท้ายไปด้วยตาพรานหยุนตามลำดับซึ่งสาเหตุที่ทำแบบนั้นเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาหัวขบวนและท้ายขบวนจะสามารถต่อสู้และรับมือได้ทันแต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางอยู่มันก็มีคำถามหนึ่งถามไทยออกมาจากปากตะเกินแล้วนี่ว่าแต่พวกมึงมีจุดประสงค์อันใดกันถึงอยากที่จะบุกเข้าไปในป่าชายแดนแห่งนั้นเพราะโดยปกติแล้วผู้คนทั่วไปหากไม่มีธุระอันใดหรือว่าต้องการเข้าไปล่าสัตว์ป่าที่หายากไม่มีใครเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนั้นนักหรอกเพราะใครต่อใครต่างก็รู้ดีว่าการเดินทางเข้าไปในป่าชายแดนมันย่อมจะต้องแฝงเล่นไปด้วยอันตรายไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากพวกสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายอันตรายจากผู้คนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนหรือเป็นอันตรายจากสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นของพวกนี้มันล้วนแล้วมีอยู่ทุกสถานที่ภายในพื้นป่าคำถามจากปากตะเกินกลับไม่ได้รับคำตอบออกมาตอนนี้นักท่องไพรในตัวเมืองที่อยู่ลำดับ2และ3ต่างเงียบกริบลงไปจนกระทั่งมีเสียงจากทางด้านหลังเอ่ยตอบมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกไอ้เกินเพียงแค่คุณชัยวัฒน์กับคุณทำลองพวกเขาอาศัยอยู่ในตัวเมืองอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติและก็ล่าสัตว์ป่าติดไม้ติดมือออกไปจากป่าให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกครั้งหนึ่งการดำเนินชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันมันไม่เหมือนกับพวกเรานะเว้ยที่อยู่ไปในพื้นป่าตลอดสำหรับพวกเขาแล้วการเดินทางเข้ามาในป่านั่นคือสิ่งแปลกใหม่ที่เขาอาจจะไม่เคยประสบพบเจอจริงไหมนะครับนายใช่ครับนั่นแหละจุดประสงค์ของพวกเราที่เดินทางเข้ามาในป่าครั้งนี้ดังที่ตาพรานยุนบอกนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยคุณดำลงรีบพูดตอบท้ายขึ้นมาอย่างเร็วพลันกับคำตอบของตาพรานยุนแล้วนี่ปกติแล้วตะกึนได้เดินทางเข้ามาในป่าชายแดนแห่งนี้บ่อยครั้งแค่ไหนหรือครับ ปกติแล้วหากไม่มีธุระอันใดก็แทบที่จะไม่เดินทางเข้ามาในป่าชายแดนเลยก็ดังที่กูบอกพวกมึงเอาไว้ว่าป่าแห่งนี้มันมีแต่อันตรายและน้อยคนนักที่จะอย่างไกลเข้ามาตัวของคุณทำลงพาเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเรื่องอื่นแต่มันก็ยังวกวนอยู่ในเรื่องเดิมจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปจากที่พวกเขาทั้ง4 2พรานป่ากะเหรี่ยงและ2นักท่องไพรในตัวเมืองบุกบันเข้ามาเสาะแสวงหาอะไรบางอย่างได้เดินทางเข้ามาในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆจากในช่วงเวลาเช้าย่างก้าวเข้าสู่เที่ยงวันจนกระทั่งก้าวเข้าสู่เย็นยำมันถึงเวลาที่จะต้องหาทำเลที่พักกันเพราะว่าเวลาหลังจากนี้ไปมันจะย่างก้าวเข้าสู่ช่วงหัวค่ำพื้นที่ในพื้นป่าเต็มไปด้วยไม้น้อยไม้ใหญ่อยู่หลายรอบบริเวณการเดินทางในยามค่ำคืนมันทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นเส้นทางใดและมันจะทำให้เหล่าสัตว์ป่ารวมทั้งอันตรายต่างๆมากมายที่แฝงเร้นอยู่จะย่างกลายเข้ามาย่ำเยือนชีวิตพวกเขาได้
นั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้ง4ต้องหาทำเลที่พักกันก่อนบริเวณไม่ไกลจากตรงนี้ออกไปมันจะมีแม่น้ำลำธารอยู่ตาเกิ้นเอ่ยบอกกับนักท่องเที่ยวในตัวเมืองและตาพลานหยุนนี่ขนาดตาเกิ้นไม่ค่อยได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าชายแดนแบบนี้ตาเกิ้นยังจำได้เลยนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโว้ยกูใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่กับการเดินทางเข้ามาในพื้นป่าต่างหากมึงลองเงี่ยหูฟังดีๆแล้วจะได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านนั่นคือคำตอบที่ตาเกิ้นตอบออกมาซึ่งทั้งคุณทำหลงและคุณชัยวัฒน์ก็ต่างเงี่ยหูฟังตามด้วยเช่นกันแต่กลับไม่ได้ยินเสียงสงสัยหูของตาเกิ้นมันจะดีเกินไปพวกผมทั้งสองไม่ได้ยินเสียงน้ำดังมาจากทางไหนเลยต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆประเดี๋ยวมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาเองว่าแล้วพูดจบทั้ง4คนก็ยังคงเดินมุ่งหน้าต่อไปผ่านไปไม่ถึงแค่5นาทีมันก็เป็นดังคำที่ตาเกิ้นบอกลำธารสายใหญ่ทอดยาวลงมามีน้ำไหลผ่านเต็มเอ่งมาจากทางด้านบนเดี๋ยวคืนที่พวกเราจะพักผ่อนกันที่นี่แหละไม่ต้องเดินทางไปไกลกว่านี้เดี๋ยวมันจะลำบากเอาซะเปล่าๆว่าแล้วเมื่อตาเกิ้นพูดดังนั้นทั้ง2นักท่องเที่ยวจากในตัวเมืองและตาพลานหยุนก็ต่างกางเต็นท์ขึ้นมาซึ่งทั้งคุณทำหลงและคุณชัยวัฒน์ก็หอบเข้ามาในพื้นป่าด้วยใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานเต็นท์ลูกนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเสร็จสรรพอ้าวแล้วนี่ตาเกินหายไปไหนล่ะตาพลานหยุนคุณชัยวัฒน์เอ่ยถามเพราะตอนนี้ตาเกินไม่ได้อยู่ในสถานที่พื้นป่าด้วยกันอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เกินหรอกครับเดี๋ยวมันก็เดินออกมาเองภายในพื้นที่ป่าไอ้เกินมันมีความชำนาญยิ่งนักบางทีความชำนาญของมันอาจจะมีมากกว่าสัตว์ป่าบางชนิดซะอีกผมว่ามันคงจะไปหาล่าสัตว์แถวนี้มาทำเป็นอาหารมื้อค่ำให้พวกเราได้กินกันคำตอบจากปากตาพลานหยุนยังไม่ทันจะพูดขาดคำเสียงปืนก็ดังเผ็ดลั่นขึ้นมาว่าแล้วเห็นไหมล่ะเสียงปืนดังเผ็ดลั่นกันมาแบบนั้นผมว่าไอ้เกินมันจะต้องได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นกระจงหรือกระต่ายป่าให้พวกเราเดี๋ยวมาชิมลิ้มรสกันในค่ำคืนนี้เลยนายและแล้วเวลาให้หลังไปแค่15นาทีมันก็เป็นดังคำที่ตาพลานหยุนได้บอกไว้ตาเกิ้นเดินกลับออกมาจากราวป่าพร้อมกับหิ้วอะไรบางอย่างออกมาด้วยสิ่งที่อยู่ในมือนั้นคือไก่ป่าตัวขนาดรุ่นแม้ตาเกิ้นเดินเข้าไปในป่าแค่แป๊บเดียวก็ได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับมาด้วยแล้วนี่ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราจริงๆที่ได้เดินทางเข้ามาในป่ากับตาเกิ้นครั้งนี้ด้วยคุณชัยวัฒน์เอ่ยพูดแบบนั้นไก่ป่า2ตัวที่อยู่ในมือตาเกิ้นถูกวางลงและถูกชำแหละหลังจากนั้นก็จุดก่อกองไฟขึ้นมานำเนื้อไก่ป่ามาพิงเปลวไฟเอาไว้ทำให้ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลทั่วทั้งพื้นป่าสร้างความหิวกระหายให้กับผู้คนที่เดินเข้ามาท่องเที่ยวพลอยจากความเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันอาหารที่ตกถึงท้องก็เป็นแค่จำพวกอาหารแห้งที่พกติดตัวมาด้วยนั้นเมื่อกลิ่นแบบนี้ส่องยั่วยวนมันก็ทำให้ท้องร้องโครกครากต่างคนต่างกินอาหารมื้อเย็นนั่นก็คือเนื้อไก่ป่าย่างจนอิ่มหนำสำราญและเวลาก็ย่างก้าวเข้าสู่ค่ำคืนอันมืดมิดธรรมดาธรรมดาของนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเมื่อเดินทางบุกบั่นเข้ามาในพื้นป่าแบบนี้มีหรือที่จะลืมสุรายาเมามาด้วยคุณชัยวัฒน์หยิบเหล้านอกดีกรีแรงออกมาหรือที่ผู้คนในตัวเมืองเรียกกันว่าบรันดีมาเทดื่มกินกับคุณทำลงพร้อมกับส่งให้ตาพลานหยุนดื่มเช่นกันนี่ตะเกินบรันดีนอกนี่ราคาแพงเอาการอยู่นะลองลิ้มรสดูสักหน่อยไหมล่ะเพื่อว่าติดใจเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอามาฝากว่าแล้วพูดจบคุณชัยวัฒน์ก็ลิ้นบรันดีใส่แก้วพร้อมกับยื่นให้ตะเกินไม่เอาหรอกพวกมึงเชิญดื่มกันตามสบายได้เลยบุกเข้ามาในป่าตอนค่ำกลางคืนและกูก็เป็นคนพาพวกมึงบุกเข้ามาหากคืนกูเมาแออยู่กลางป่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับพวกเราได้ตาเกิ้นเอ่ยตอบปฏิเสธออกไปฮ่าฮ่าฮ่าถ้าหากว่าตาเกิ้นเปลี่ยนใจก็บอกผมได้นะครับผมยังมีติดตัวอีกขวดนึงคุณทำลองเอ่ยพูดตบท้ายพร้อมกันนั้นแต่ละคนก็หันไปพูดคุยเรื่องราวสนุกสนานกันต่อโดยไม่ได้สนใจอะไรภายในป่าจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป 3-4 ทุ่มบาลานดีในขวดแรกได้หมดลงไปทั้ง3คนจึงได้หยุดการล่ำสุราลงไปกูว่านี่พวกมึงก่อนดื่มมันพอกึ่มๆแล้วน่าจะพอแล้วล่ะมั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เชิญพักผ่อนกันตามสบาย
เวรยามผลัดแหลกเดี๋ยวกูจะอาสาเป็นคนเฝ้ายามให้เองไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นในค่ำคืนนี้แล้วมันจะผ่านไปด้วยดีส่วนมึงอายุนเดี๋ยวถ้าหากกูห่วงเอานอนกูจะปลุกให้มึงมาผลัดเปลี่ยนเวรยามต่อไปแล้วกันไปนอนตรงใต้ต้นไม้นู่นไปตาเกินเอ่ยไล่เพื่อนพลานที่ไม่รู้จักกาละเทศะซะเลยพอมีนักท่องไพรในตัวเมืองมาด้วยก็ทำตัวสำมะเลเทเมาไม่คิดว่าการทำแบบนี้เป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ภายในพื้นป่าและแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ยังคงดำเนินต่อไปตัวของตาเกินเป็นเพียงแค่พรานป่าคนเดียวที่เฝ้าเวรยามในยามค่ำคืนเวลาย่างกลายเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งตีสองสภาพบรรยากาศภายในพื้นป่าเย็นเยียบลงไปเนื่องจากความดึกสงัดที่ย่างกลายเข้ามาบวกกับบรรยากาศหลายรอบพื้นป่าตาพลันหยุนนอนขดตัวอยู่โดยที่ไม่ขยับเขยื้อนไปไหนส่วนตัวของตาเกิ้ลเองก็พลอยหลับไปบ้างตามช่วงเวลาที่เงียบเชียบแบบนี้แต่จู่ๆเสียงย่ำเท้าที่ดังขึ้นมาทำให้ตาเกิ้ลสะดุ้งโยงหันลีหันขวางมองหลายรอบบริเวณมองไปยังตาพลันหยุนก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นพอมองเข้าไปในเต็นท์ที่กางเอาไว้กลับพบว่ามีเพียงแค่คุณทำหลงที่นอนอยู่เฮ้ยๆไอ้ยุนตื่นก่อนนี่ไอ้เฉวัตมันหายไปไหนตาพลันหยุนลืมตาตื่นขึ้นมาขยี้ตาแล้วตั้งสติได้นึกคิดกับคำพูดของตาเกินแล้วก็รีบมองหาหลายรอบบริเวณคุณเฉวัตคุณเฉวัตคุณเฉวัตอยู่ที่ไหนตาพลันหยุนเอ่ยร้องเรียกทำให้คุณทำหลงยันตัวลุกตื่นขึ้นมาเช่นกันในตอนนี้ณเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองทั้งสามคนกำลังมองหานักท่องเพลยที่หายไปเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบย่ำใบไม้พอสังเกตดูก็เห็นว่ามึงนอนอยู่ปกติแต่มองเข้าไปในเต็นท์กลับกลายเป็นว่าไอ้เฉวัตหายไปตาเกินเอ่ยบอกดังนั้นทั้งตาพลันอยู่และตาเกินช่วยกันสำรวจหลายรอบบริเวณแต่ไม่ช้าไม่นานคุณเฉวัตก็เดินออกมาจากป่าอ้าวนายหายไปไหนมาผมตกใจแทบแย่คิดว่านายเป็นอะไรไปซะอีกตาพลันหยุนเอ่ยถามคุณชัยวัตรไม่มีอะไรหรอกครับตาพลันหยุนผมก็แค่ปวดฉี่แล้วเดินเข้าไปในราวป่าทางฝั่งนู้นนะครับแล้วทำไมถึงไม่ฉี่บริเวณไกลๆนี่นะครับไม่ต้องเดินทางเข้าไปในป่าไกลๆมันจะเป็นอันตรายซะเปล่าพื้นที่นี้เป็นที่หลับที่นอนหากผมฉี่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นเหม็นฉงเข้ามากลับกลายเป็นว่าค่ำคืนนี้เราจะนอนไม่หลับกันคำตอบที่ได้รับออกมาจากปากคุณชัยวัตรทำให้ต่างคนต่างไม่ได้คิดอะไรต่อเมื่อเห็นว่าคุณชัยวัตรปลอดภัยดีก็เลยแยกย้ายเข้าพักผ่อนตามที่หลับที่นอนของตนเองจากในช่วงเวลาตีสองย่างก้าวเข้าสู่ช่วงตีสามตีสี่จนกระทั่งย่ำเข้าสู่หัวลุงพอเช้าวันใหม่ย่างกลายเข้ามาเยือนเสียงนกหลีดลิงเลไลภายในพื้นป่ารวมทั้งเสียงสัตว์ป่ามากมายขับร้องทั้งสี่พรานนิยมพลอยตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ต่างคนต่างจัดเตรียมสัมภาระอย่างเสร็จสรรพและก็ได้เวลาเริ่มออกเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังป่าชายแดนที่ยังจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเดินทางไปถึงการเดินทางในวันนั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าอย่างไรเสียจะต้องเดินทางไปให้ถึงป่าชายแดนให้ได้และมันก็เป็นดังที่พวกเขาคาดการเอาไว้ตกในช่วงเวลาเย็นยำทั้งสี่คนเดินทางมาถึงป่าชายแดนนี่แหละถึงแล้วป่าชายแดนที่พวกมึงอยากจะให้กูนำทางเขามาซึ่งนี่มันก็เป็นเวลาเย็นยามมากแล้วเราสร้างห้างกันในพื้นป่าดีไหมล่ะตาเกินเอ่ยถามนักท่องเพลและตาพลันยุนออกมาผมว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งหรอกครับพวกเราอยู่กันในบริเวณพื้นดินก็พอไม่ต้องสร้างห้างหรอกเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันซะเปล่าๆไม่ได้หรอกอยู่ในป่ากลางค่ำกลางคืนแบบนี้อันตรายภายในพื้นป่าชายแดนมันมีรอบด้านเอาเถอะนายเกินไหนๆก็มาถึงในป่าแห่งนี้แล้วก็กองไฟให้สว่างสว่างขึ้นมาสัตว์ร้ายภายในป่าก็คงไม่กล้าเข้ามาทำอะไรพวกเราหรอกตาพลานยุนเอ่ยพูดแบบนั้นหลังถ่ายซึ่งตัวของตาเกิ้ลเองก็ทำอะไรไม่ได้กองไฟถูกจุดก่อขึ้นมาในช่วงเวลาเย็นยำซึ่งมันก็เป็นกองไฟขนาดใหญ่ที่ลุกโชนช่วงขึ้นมาให้บรรยากาศที่อบอุ่นกลางผืนป่าลึกที่มีแต่ความเยือกเย็นเสียงแมลงหลิดหลิงเรไรส่งเสียงร้องดังแซงแซ่เข้ามาไอ้พวกนักท่องไพรพวกนี้มันไม่ได้มีความตื่นเต้นกับการเข้ามาล่าสัตว์ป่าแต่อย่างใดเลยหรือว่าสิ่งที่กูคิดอยู่มันจะเป็นความจริงตาเกินเอ่ยพูดสะบัดกับตัวเองเพราะตอนนี้เริ่มรับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะปกติเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานคุณทำลงก็หยิบแผนที่ขึ้นมากางพ
ร้อมกับเอ่ยพูดกับตาพลันอยู่และคุณชัยวัฒน์ผมว่าบริเวณนี้แหละอีกทางด่านที่ตะวันออกเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรมันน่าจะถึงสถานที่ที่พวกเราตั้งใจจะบุกบั่นกันเข้ามาเมื่อตาเกินได้ยินคำพูดแบบนั้นจากปากนักท่องเพลในตัวเมืองแกก็เอ่ยสวนกลับอย่างทันควันถ้าอย่างนั้นมันก็คงจะเป็นดังที่กูคิดไว้ไม่มีพิษการที่พวกมึงบุกบันเข้ามาในพื้นป่าชายแดนแห่งนี้มันเพื่อต้องการอะไรบางอย่างไม่ใช่เพียงเพื่อล่าสัตว์ภายในป่าหรอกตาเกิ้ลเอ่ยพูดทำให้ทั้ง3คนหันหน้ามามองและมันจะผิดแปลกอะไรล่ะตาเกิ้ลในเมื่อหลายต่อหลายคนที่เดินทางเข้ามาในป่าชายแดนแห่งนี้มันก็มีจุดประสงค์อันเดียวกันไม่ใช่หรือไงคุณชัยวัฒน์เอ่ยสวนกลับมึงก็เป็นกับเขาด้วยคนหรือว่าไอ้ยุนกูไม่คิดเลยว่าเพื่อนที่คบกันมาเป็น10ปีมันจะมีความละโมบโลภมากเช่นนี้เอาหน่ายเกินมึงก็อย่าคิดมากสิวะเดี๋ยวออกจากป่าครั้งนี้ไปพวกเราก็จะรวยกันแล้วโว้ยตาพลันหยุนเอ่ยพูดตอบทายทั้ง3คนก็ไม่ได้สนใจอะไรและก็พูดถึงสถานที่แห่งนั้นกันต่อถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพวกนายตามผมมาเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะนำทางไปเฮ้ยไอ้ยุนนี่มึงคิดดีแล้วใช่ไหมแล้วมึงจะไปไหนกันกูก็จะเข้าไปล่าสมบัติยังไงล่ะไอ้เกินมึงคอยกูอยู่ตรงนี้แหละคอยดูต้นทางให้กูเดี๋ยวไม่นานพวกกูจะกลับมาพร้อมกับสมบัติและความร่ำรวยตาพลันหยุนเอ่ยพูดทั้งที่ตัวของตาเกินเองไม่ได้เห็นด้วยกับพวกเขาเลยกูว่ามึงหยุดเพียงแค่นี้ดีกว่าไอ้ยุนมึงก็รู้ไม่ใช่เรื่องไงไอ้สิ่งที่เขาพูดกันว่าคนที่บุกบั่นเข้ามาในป่าชายแดนแห่งนี้แล้วคิดอยากจะเอาของออกไปไม่มีหน้าไหนกลับออกไปได้สักรายหนึ่งนั่นมันก็แค่เรื่องเล่าจากชาวบ้านที่เขาพูดต่อๆกันมามึงก็อย่าไปคิดมากอะไรสิวะไอ้เกินถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่มึงแล้วกันพรุ่งนี้เช้าหากพวกมึงไม่ออกมากูจะเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านและกูก็ไม่คอยใครทั้งนั้นไอ้ยุนน้ำเสียงและท่าทางการพูดของตาเกินฟังดูแล้วไม่ค่อยจะพอใจพวกเขามากนักเมื่อรับรู้ว่าการที่พาทุกคนเดินทางเข้ามาในป่าชายแดนครั้งนี้เพียงเพื่อพวกเขาหลอกล่อให้ตาเกิ้ลเป็นพรานนำทางเพื่อหวังที่จะเข้ามาล่าสมบัตินักท่องเพลในตัวเมืองทั้งสองรวมทั้งพรานป่าชาวกะเหรี่ยงออกเดินทางไปจากสถานที่ตรงนั้นทิ้งไว้เพียงสัมภาระต่างๆให้ตาเกิ้ลดูแลจนกระทั่งพวกเขามุ่งหน้าไปพบกับถ้ำแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกเดินตามผมมาอย่าห่างนะครับนายตาพรานหยุนพูดจบก็พาเดินดุมๆมุ่งไปยังกลางโถงถ้ำหลังจากที่ย่างก้าวเข้าไปสัมผัสได้ถึงบรรยากาศหลายรอบตัวตอนนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นความเงียบเย็นที่เข้ามาปกคลุมตามโถงถ้ำที่เดินผ่านเข้ามานั้นก็มีหยากใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดก็อย่างที่ว่าล่ะครับถ้ำที่อยู่กลางป่าลึกใครกันจะเข้ามาแถมหนำซ้ำยังมีเรื่องราวมากมายที่ใครต่อใครต่างพูดถึงสถานที่แห่งนี้กันหลังจากเดินเข้ามาเพียง5นาทีทั้ง3คนกลับพบเจอกับอะไรบางอย่างเมื่อเห็นเป็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ในโถงถ้ำทุกคนต่างหันไปมองเป็นสายตาเดียวกันเห็นหญิงชราผู้นั้นกำลังควักกินตับไตไส้พุงของสัตว์นั่นมันตัวอะไรกันล่ะตาพลันยุนพอเสียงของคุณชัยวัฒน์เอ่ยดังร่างของหญิงชราก็ค่อยๆหันมามองพวกมึงเข้ามาทำอะไรในถ้ำนี้กันคำถามนั้นดังขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเชื่องช้ามึงนั่นแหละเป็นใครเหตุฉะนั้นมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ได้ตาพลันยุนเอ่ยสวนกลับไปอย่างทันควันเช่นกันก็เป็นเจ้าของที่ที่พวกมึงกำลังย่างกลายเข้ามายังไงล่ะคำพูดจากปากหญิงชราผู้นั้นพอพูดจบมันก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆรอยเลือดที่ติดตามใบหน้าและตามมือมันสร้างความขนพองสยองกล้าวให้กับพวกเขาทั้งสามมึงถอยออกไปถ้าหากย่างก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียวกูยิงมือใส่แตกแน่ถึงแม้ว่าตาพลานหยุนจะพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรร่างของหญิงผู้นั้นได้เลยมันยังคงก้าวเท้าเข้ามาอีกกระสุนปืนถูกลั่นออกไปจากปากกระบอกปืนและดังสะเทือนเรือนลั่นไปทั่วทั้งโถงถ้ำร่างของหญิงชราผู้นั้นล้มฟุบลงกับพื้นดินมันคือใครกันน่ะตาพลันยุนทำไมถึงมาอยู่ในถ้ำกลางป่าลึกแบบนี้ได้คนบ้าหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปอบป่าสมากกว่านะมันไม่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักเป็นเลงก็เลยมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำกลางป่าลึกซึ่งน่าจะปลอดภัยกับมันแหละนายตาพลันยุนตอบกลับและก็ยังคงพาเดินเข้าไปในถ้ำต่อเมื่อไปถึงกลับพบว่ากลางโถงถ้ำนั้นมีเพชรนินจินดาดังที่พวกเขาคาดการเอาไว้อยู่จริงฮ่าไม่เสียแรงเลยเว้ยที่จ้างตาพลันหยุนในนำทางเข้ามาในป่าชายแดนครั้งนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป
พวกเราจะรวยกันแล้วเว้ยไอ้วัดรีบเก็บข่าวของออกจากถงทำเองนี้กันดีกว่าจะรอช้าอยู่ทำไมทั้ง3คนมุ่งปรีเข้าไปเก็บเพชรนินจินดาบรรจุใส่ในกระเป๋าย่ามของตนเองเพื่อที่จะพาออกจากถ้ำแต่ในระหว่างที่กำลังเก็บกันอยู่นั้นมันกลับมีเสียงอะไรบางอย่างขึ้นมามันเป็นเสียงเหมือนกับมีคนลากอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นดินทั้ง3คนหันขวับไปมองร่างนั้นตั้งปิดทางที่พวกเขาเข้ามามันเป็นร่างของงูตัวขนาดมหึมาถ้าหากจะบอกว่าเป็นงูตัวเท่าขนาดพญานาคก็คงจะไม่ผิดแต่ทว่าที่แปลกไปมากกว่านั้นส่วนลำตัวของมันยาวนับ10เมตรและมีขนาดใหญ่เท่าตัวคนแต่ทว่าส่วนบนของมันนั้นกลับกลายเป็นครึ่งคนครึ่งงูนี่มันตัวห่าอะไรกันวะตาพลานยุนสะบัดออกมากับสิ่งที่ปรากฏพวกมึงเข้ามาทำอะไรในพื้นที่ของกูวางสิ่งของพวกนั้นลงไอ้มดไอ้พวกมนุษย์โลภมากเสียงจากร่างครึ่งคนครึ่งงูเอ่ยพูดขึ้นมาจะหวงสมบัติกันไปถึงไหนล่ะท่านท่านเฝ้าสมบัติอยู่ในโถงถ้ำแห่งนี้เป็น10ปีแล้วไม่ใช่หรือไงปล่อยให้พวกข้าออกไปบ้างเถอะยังไงเสียทั้งชีวิตนี้ท่านก็ไม่สามารถจะใช้มันได้หมดหรอกกูบอกให้มึงวางลงหรืออยากจะลองดีกับกูร่างครึ่งคนครึ่งงูสะบัดแบบนั้นออกมาก็ลองดูสิว่าท่านกับข้าใครมันจะแน่กว่ากันตาพลานหยุนกระชับปืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเล็งไปกลางลำตัวที่เป็นคนพร้อมกับที่งูตัวนั้นสะบัดหางเข้าใส่พวกเขาทั้ง3จนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางตาพลานหยุนพอได้จังหวะปืนที่อยู่ในมือก็แผดคำรามร่างของปีศาจกึ่งคนกึ่งงูล้มนอนลงกับพื้นดินแต่ด้วยความที่ร่างของมันใหญ่มากขึ้นมาทำให้เกิดความสั่นสะเทือนไปเร็วนายรีบหนีออกจากถ้ำกันก่อนมันจะถล่มแล้วต่างคนต่างวิ่งหนีกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะพาตัวเองออกจากถงถ้ำแห่งนั้นให้ได้ต่างคนต่างวิ่งอุตลุดเหลือเพียงแค่คุณชัยวัฒน์ที่ไม่สามารถวิ่งหนีได้ทันติดอยู่ภายในถงถ้ำที่มีก้อนหินขนาดใหญ่หล่นมาปิดปากถ้ำเอาไว้เอาไงกันต่อดีล่ะตาพลานยุนคุณทำลงเอ่ยถามด้วยเสียงลมหายใจหอบหืดด้วยความเหน็ดเหนื่อยทิ้งคุณชัยวัฒน์ไว้เสียที่นี่แหละคุณชัยวัฒน์ไม่สามารถออกมาจากถ้ำได้หรอกก้อนหินก้อนขนาดใหญ่มือมาขนาดนั้นใครมันจะยกออกจากปากถ้ำไว้และอีกอย่างนึงไม่มีทางที่เขาจะรอดชีวิตมาได้ดีไม่ดีอาจจะตายอยู่ในถงถ้ำแห่งนั้นแล้วก็เป็นได้ตาพลันหยุนเอ่ยพูดแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาแต่นั่นมันเพื่อนผมทั้งคนนะตาพลันหยุนงั้นก็แล้วแต่มึงแล้วกันไอ้ทำลงเชิญตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าได้เลยหลังจากนี้เป็นต้นไปความเคารพนับถือไม่มีกันอีกแล้วตาพลันหยุนพูดแบบนั้นจบวิ่งอุตลุดเข้าไปในป่าทางอีกฝั่งหนึ่งที่ณตอนนี้ต่างปกคลุมไปด้วยความมืดมิดทุกคนต่างนี้กระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางส่วนตัวของตะเกินก็รออยู่ที่เดิมแต่ทว่าคุณทำลงก็ไม่รู้จะออกจากป่าแห่งนี้ได้อย่างไรตัดสินใจนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณปากถ้ำจนกระทั่งรุ่งอรุณวันใหม่ย่างเข้ามาเยือนคุณทำลงตัดสินใจเดินทางออกจากป่าโดยที่ไม่ทราบว่าหลังจากนี้ไปจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาอีกเดินทางไปจนกระทั่งถึงช่วงเวลาสายๆกลับพบกับร่างของชายผู้หนึ่งที่นั่งแน่นิ่งอยู่บนโขดหินดูลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเป็นคนป่าหรือคนบ้าตามเนื้อตามตัวมอมเมมผมยาวลึงลังและพันกันเป็นตังเมนี่พี่ชายผมขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมครับคุณทำลงเอ่ยพูดกับชายผู้นั้นพร้อมกับที่เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามึงต้องการอะไรในพื้นที่ป่าแห่งนี้อีกล่ะคำพูดที่ถามออกมาจากปากของชายผู้นั้นสร้างความขนพองให้กับคุณทำลงช่วยบอกทางให้ผมออกจากป่าแห่งนี้ไปได้ทีเถิดผมขอเถอะครับผมสำนึกผิดแล้วผมจะไม่เอาอะไรออกจากพื้นป่าแห่งนี้เลยคุณทำลงเอ่ยพูดเป็นเกมขอร้องอ้อนวอนพร้อมกับยกมือขึ้นมาพนมมึงเห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่นู่นไหมล่ะมึงเดินตามมันไปเรื่อยๆพอตกบ่ายมึงก็เปลี่ยนทิศทางเดินสวนกับมันถ้าหากว่าชะตามึงยังไม่ถึงขาดมึงก็จะสามารถหลอดพ้นจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ไปได้ชายผู้นั้นพูดจบคุณทำลงก็ยกมือขึ้นไวแล้วก็เดินทางต่อไปตามคำบอกกล่าวของชายผู้นั้นการเดินทาง2วันเต็มๆทำให้คุณทำลงสามารถหลุดพ้นมาจากพื้นที่ป่าชายแดนได้พอกลับมาถึงหมู่บ้านกลับพบเจอตะเกิ้ลอยู่ที่บ้านของแกส่วนทางด้านของตาพลานหยุนยังไม่พบเจอแม้แต่ร่องรอยเป็นไงล่ะ
ได้สมบัติติดไม้ติดมือออกมาบ้างหรือเปล่านั่นคือคำถามที่ดังออกมาจากปากตะเกินเมื่อคุณทำลงกลับมาถึงหมู่บ้านไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาสักอย่างครับส่วนตอนนี้ไอ้ชัยวัฒน์มันก็ตายไปแล้วพลานยุนเองก็วิ่งหนีหายเข้าไปในราวป่าไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างก็กูบอกมึงแล้วไงว่าใครที่เดินทางเข้าไปในป่าคืนเดือนดับมันจะต้องพบเจอแต่อันตรายแต่แถมนำซ้ำพวกมึงยังบุกเข้าไปล่าสมบัติในป่าชายแดนอีกเจ้าที่เจ้าทางที่เฝ้าสมบัติแห่งนั้นไม่มีทางปล่อยให้พวกมึงเอาของของเขาออกมาจากป่าได้หรอกยังโชคดีนะที่มึงดวงไม่ถึงขาดเอาชีวิตรอดออกมาจากป่าแห่งนั้นได้ไอ้ทำลงส่วนมากแล้วใครที่เข้าไปล่าสมบัติในพื้นที่ป่าชายแดนแบบนั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีชีวิตรอดกลับมาและก็ต้องตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าตะเกินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแกมโมโหผมขอโทษครับตะเกินที่ทำอะไรบ้าๆแบบนั้นลงไปซึ่งนั่นมันเป็นเพราะความละโมบโลภมากของพวกผมเองที่ทำให้ไอ้ชัยวัฒน์ต้องไปตายในพื้นป่าแห่งนั้นในตอนนี้เองคุณทำลงก็อยู่ในสภาพร่างกายที่สะบักสะบอมเต็มทีเอาเถอะในเรื่องราวมันก็ผ่านไปแล้วคืนนี้มึงนอนพักที่บ้านกูก่อนแล้วกันและพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับนั่นคือสิ่งที่ตะเกินเอ่ยพูดกับคุณทำลงเพราะไหนๆก็ร่วมชะตากรรมเดินทางเข้าป่ากันมาด้วยกันแล้วจนกระทั่งได้พักผ่อนจนเช้าวันใหม่คุณทำลงได้เอ่ยขอตัวลาตะเกินและเดินทางหวนย้อนกลับเข้าสู่ในตัวเมืองเพียงแค่คนเดียวนั่นคือบทเรียนของผู้คนที่จะเข้าไปล่าสมบัติในป่าชายแดนมันต้องจบชีวิตลงไปแบบนี้แทบทุกรายสิ่งนี้ทำให้คุณทำลงจดจำเป็นอย่างดีและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาได้ประสบพบเจอกับการบุกบั่นเข้าไปล่าสมบัติในป่าชายแดนครั้งนี้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนตะเกินล่าสมบัติชายแดนในคืนเดือนดับในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ